สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรต่างกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าสโมสรในพรีเมียร์ลีกมีมติเป็นเอกฉันท์ในการนำเทคโนโลยีล้ำหน้ากึ่งอัตโนมัติมาใช้ในฤดูกาลหน้าซึ่งระบบใหม่นี้นะครับจะถูกใช้เป็นครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าเลยและคาดว่าเทคโนโลยีนี้จะพร้อมเปิดตัวในช่วงพักเบรกทีมชาตินี้นะครับโดยว่ากันว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะมอบการวางตำแหน่งล้ำหน้าเสมือนรวดเร็วและก็สม่ำเสมอด้วยโดยจะติดตามผู้เล่นแบบออปติคัสและเมื่อผู้เล่นคนนั้นล้ำหน้านะครับเทคโนโลยีนี้เนี่ยก็จะสร้างกราฟิกขึ้นมาแล้วก็จะเผยแพร่แบบรายการสดนะครับถ้าเกิดว่ามันมีจอในสนามฟุตบอลเขาใช่ไหมฮะมันก็จะออกทางจอนั่นแหละก็ให้ทุกคนดูเลยว่ามันล้ำหน้านะอะไรประมาณนี้นะครับพูดง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าเขาจะใช้ AI เข้ามาช่วยในการตัดสินการล้ำหน้าของพรีเมียร์ลีกนี่แหละครับเขาจะใช้นะฮะอันนี้ก็เป็นออฟฟิเชียลจากพรีเมียร์ลีกนะครับที่ออกมารายงานแจ้งให้คนมาเพื่อทราบนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟิชเชเยสนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เดดนะครับพร้อมที่จะจ่ายเงินประมาณ51ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวทีโอเฮอร์เนนเดสแบ็กซ้ายวัย26ปีจากสโมสรเอซิมิลานสัญชาติฝรั่งเศสนะครับแต่ทว่าไม่ใช่แค่สโมสรแมนยูแค่สโมสรเดียวนะฮะที่สนใจนักเตะรายนี้มันก็ยังมีสโมสรบาเยิร์นมิวนิกที่สนใจนักเตะรายนี้เช่นกันแล้วก็คาดว่าบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อเซ็นสัญญากับเตะรายนี้ในช่วงซัมเมอร์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากว่าค่าตัวของเตะรายนี้มันเพิ่มสูงขึ้นจาก51ล้านปอนด์เนี่ยสโมสรแมนเชสเตอร์เดดอาจจะถอยกับดีลนี้แล้วก็ไปหานักเตะที่มาราคาถูกกว่านี้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอะมิลเลอร์นะครับที่ออกมารายงานว่าผู้จัดการทีมเอริกฮากำลังผลักดันให้สโมสรแมนยูขยายสัญญาของวิลลี่คาวาร่าด้วยเงื่อนไขที่ดีกว่าเดิมหลังจากที่สร้างผลงานอันยอดเยี่ยมในเกมแดงเดือดที่พบกับลิเวอร์พูลที่ผ่านมานะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของมาร์คคิสลีย์ผู้สื่อข่าวจากเดอะแอตแลนติกที่ได้ออกมารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ของไทยเดอร์มาเลเซียนะครับคืองี้ครับเขาอธิบายว่าเดิมที่เนี่ยมาเลเซียมีอาการบาดเจ็บในช่วงฤดูกาลนี้นะครับตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยก็เลยถูกถอดออกจากช่วงปีซีซั่นแล้วก็ไม่ได้มาเตะกับเพื่อนแต่ถ้าว่านะครับในช่วงที่พักรักษาตัวเนี่ยทางไทยเลนด์มาเลเซียก็ได้ติดต่อหาสโมสรว่าเขาต้องการที่จะไปรักษาตัวด้วยตนเองโดยเขามีศัลยแพทย์ในเมืองเนเธอร์แลนด์นะครับที่เป็นคนที่เขาชื่นชอบนะฮะเขาชอบแพทย์คนนี้เขาก็เลยบอกสโมสรว่าฉันจะไปผ่าตัดกับคนนี้จะไปดูแลบุคคลนี้เดี๋ยวอย่างไรผมจะติดต่อแล้วให้ข่าวกลับมาที่สโมสรนะแล้วก็สโมสรนะครับก็โอเคแล้วก็ให้ไทยเดินมาเลเซียไปซึ่งในช่วงพักรักษาตัวนะครับทางมาเลเซียเนี่ยก็เดินทางไปมาๆนะครับระหว่างเมืองแมนเชสเตอร์ไปเมืองบาร์เซโลนาแล้วก็ไปเมืองเนเธอร์แลนด์นะครับจนกระทั่งครบกำหนดการพักรักษาตัวนะครับทางมาเลเซียเนี่ยก็เดินทางมาที่เมืองแมนเชสเตอร์เพื่อมาที่สโมสรแมนยูแล้วก็ให้ศัลยแพทย์ที่สโมสรเนี่ยตรวจสอบว่าหัวเข่าที่เขาไปผ่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งในการตรวจสอบหรือในการสแกนหรือเอ็กซเรย์นะครับพบว่าหัวเข่าที่มาเลเซียผ่าไปเนี่ยมันก็มีเนื้อกระดูกอ่อนเล็กๆที่ยังไม่เขาเรียกว่ายังเก็บไม่มิดนะครับยังเก็บไม่เนียนซึ่งศัลยแพทย์ในเมืองเนเธอร์แลนด์เนี่ยยังไม่เคลียร์เท่าไหร่นะครับก็เลยทำให้ศัลยแพทย์ของสโมสรเนี่ยร่วมกันตัดสินใจแล้วก็หาทางเลือกให้กับไทยมาเลเซียซึ่งศัลยแพทย์เนี่ยก็มีอยู่2ทางเลือกให้กับมาเลเซียนะครับ1ก็คือว่าผ่าตัดไหมผ่าตัดอีกรอบเพื่อเอาชิ้นส่วนทวนนี้เนี่ยออกไปแล้วก็เชื่อว่ามันจะดีขึ้นแน่นอนส่วนทางเลือกที่2นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่ามาเลเซียไม่ผ่าหัวเข่าอีกรอบนะครับทางสโมสรเนี่ยก็จะดึงมาเลเซียมารักษาด้วยวิธีของสโมสรเองซึ่งก็มีการวางแผนไปแล้วแต่จนแล้วจนรอดนะครับทางไทยเลยมาเลเซียเนี่ยก็ไม่ได้เลือกทางเลือกที่2แต่เขาดันไปเลือกทางเลือกที่1นั่นก็คือผ่าตัดอีกรอบนะครับซึ่งในการผ่าตัดอีกรอบนี้นะครับมันก็ผ่าตัดในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ทว่าในการผ่าตัดรอบที่2ครั้งนี้นะครับไม่ใช่ศัลยแพทย์ของสโมสรนะครับที่เป็นคนผ่าตัดแต่เป็นศัลยแพทย์คนเดียวกันที่เคยผ่าตัดให้กับมาเลเซียมาแล้วครั้งแรกนั่นก็คือศัลยแพทย์เมืองเนเธอร์แลนด์นะครับและถึงแม้ว่าจะเป็นศัลยแพทย์คนเดิมที่ผ่าตัดให้กับมาเลเซียนะครับแต่ทว่าครั้งนี้เนี่ยทางสโมสรทางทีมแพทย์สโมสรเนี่ยไม่ได้ปล่อยให้มาเลเซียไปหาแพทย์คนนี้หรือไปดูแลกันเองแต่ทว่าทางสโมสรเนี่ยจะกำชับแล้วก็อยู่ในขอบข่ายของเขานะครับต้องแจ้งเขาตลอดต้องรายงานเขาตลอดนะครับโดยแหล่งข่าวเบื้องต้นนะครับได้ระบุว่าสาเหตุที่มาเลเซียนะครับสามารถไปรักษาตัวกับ
ศัลยแพทย์คนอื่นได้นอกเหนือจากศัลยแพทย์ของแมนยูเนี่ยก็เพราะว่านะครับในช่วงหนึ่งนะครับสโมสรแมนยูเนี่ยมีนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บมากมายก็เลยทำให้ทีมแพทย์แมนยูค่อนข้างจะยุ่งจนไม่มีเวลาที่จะดูแลนักเตะแบบครอบคุมกันได้นะครับทางมาเลเซียเนี่ยด้วยตัวเองแล้วก็อยากจะลงเล่นให้เร็วขึ้นก็เลยตัดสินใจไปหาศัลยแพทย์เมืองเนเธอร์แลนด์นะครับเป็นศัลยแพทย์คนที่เขาคลั่งไคล้นะครับประมาณนี้แหละฮะแต่แทนที่มันจะดีขึ้นใช่ไหมครับไปรักษาด้วยตัวเองเนี่ยไปหาหมอเอกชนหมอด้านนอกของสโมสรเนี่ยมันก็ไม่ดีขึ้นนะครับมันก็เลยมีการผ่าตัดรอบที่2มันก็เลยเป็นสาเหตุทำให้มาเลเซียนะครับกลับมาสู่สโมสรแมนยูช้ามากๆนะครับเพราะว่ามันมีการผ่าตัดถึง2รอบนะครับแทนที่เขาจะกลับมาในช่วงกลางซีซั่นใช่ไหมฮะแต่เนี่ยใกล้จะปิดฤดูกาลไปแล้วแต่ก็ยังไม่กลับมานะครับแต่ถึงแม้จะเจ็บอย่างไรนะครับมันก็มีการคาดการณ์กันว่าทีมมาเลเซียมีกำหนดการกลับมาที่แคริงตันในต้นสัปดาห์นี้แต่ถึงแม้มาเลเซียจะกลับมาสโมสรนะครับมาเลเซียเนี่ยก็ยังไม่พร้อมที่จะเล่นให้กับทีมชุดใหญ่แต่ก็ยังคงทำงานร่วมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และก็จะเดินทางไปมาระหว่างเมืองแมนเชสเตอร์บาร์เซโลน่าและก็เนเธอร์แลนด์อยู่ดีนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของ Talk Sport นะครับที่เรามารายงานว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงกฎของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสโมสรแมนยูอาจจะผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าได้ด้วยการจบอันดับที่6นะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานของด็อบลอสันนะครับที่เรามารายงานว่าผู้จัดการทีมเอริกเทนฮากไม่ได้โน้มน้าวใจเซอร์จิมและเคฟและบริษัทอินออสเกี่ยวกับผลงานของเขาเพื่อที่จะอยู่สโมสรแมนยูต่อไปแต่จะขึ้นอยู่กับรูปแบบการบริหารทีมชุดใหม่ของโอมาเบอร์ดาแดนเอ็ดเวิร์ดแล้วก็เจสันวิลคอกนะครับโดยว่ากันว่าหากเซอร์จิมและเคฟดึงแดนเอ็ดเวิร์ดและเจสันวิลคอกเข้ามาสู่สโมสรแมนยูเสร็จแล้วนะครับอำนาจทั้งหมดทั้งมวลในการตัดสินใจเกี่ยวกับฟุตบอลจะขึ้นอยู่กับทั้ง3คนนี้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของด็อบลอสันอีกแล้วนะครับที่เรามารายงานว่าอนาคตของเบนนี่แมคคาทีที่แมนเชสเตอร์แต่นั้นยังไม่แน่นอนเนื่องจากสัญญาของเขาจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้และทางด้านสโมสรแมนยูก็ยังไม่ได้คิดเกี่ยวกับการมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าเบนนี่แมคคาทีอาจจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าโค้ชกองหน้าแมนยูและอาจจะไปรับตำแหน่งผู้จัดการทีมใดทีมหนึ่งในยุโรปนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของ Sky Sport นะครับที่เรามารายงานว่าสโมสรเบนฟอร์ดพร้อมที่จะขายอีวานโทนี่ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยจะตั้งราคาไว้ประมาณ 30-40 ล้านปอนด์เพราะนักเตะเองยังเหลือสัญญากับเบนฟอร์ดแค่1ปีเท่านั้นโดยมีสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฝ้าติดตามสถานการณ์นักเตะรายนี้อย่างใกล้ชิดนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอะซันนะครับที่เรามารายงานว่าผู้เล่นแมนยูหลายคนกลัวเอริกเทนฮากจะลาออกจากตำแหน่งเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้ซึ่งผู้เล่นแมนยูหลายคนเนี่ยสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเทนฮากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของสกู๊ปนะครับที่ออกมารายงานว่าหัวหน้าแผนกแมวมองของแมนยูได้ให้ความสำคัญกับการเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญานักเตะจากอเมริกาใต้มากขึ้นในฤดูกาลนี้โดยในตอนนี้นะครับแผนกแมวมองของแมนยูเนี่ยได้สอดแนมนักเตะอายุน้อยอยู่5คนที่อยู่อเมริกาใต้ซึ่งได้แก่ฮวนมิเตเนสนะครับเซ็นเตอร์แบ็กอายุ17ปีอารอนอัลเซมิโน่เซ็นเตอร์แบ็กอายุ18ปีฟันโกมาสตานตูโน่กองกลางตัวรุกวัย16ปีอัญญาซับเบียแบร์ปีขวาตัวรุกวัย17ปีและโทมัสปาโมกองกลางตัวรุกวัย16ปีซึ่งเตะทั้ง5คนนี้นะครับแมวมองของแมนยูก็กำลังสอดแนมแล้วก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะดึงคนใดคนหนึ่งเข้ามาสู่อะคาเดมี่แมนยูและจะปั้นขึ้นติดทีมชุดใหญ่เหมือนที่เทนฮากกำลังทำอยู่ในตอนนี้นะครับสำหรับข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ